Secret และในช่วง Health Secret ในวันนี้นะคะเมย์เชื่อว่าเรื่องที่เมย์จะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเนี่ยเป็นที่สนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นการลดความอ้วนโดยการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะของเราค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็ได้นั่งอยู่ที่โรงพยาบาล World Medical ค่ะนั่งอยู่กับนายแพทย์อัครวุฒิจันทาภิรัตน์เป็นอายุรแพทย์ด้านทางเดินอาหารและตับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะแค่เมย์ได้ยินชื่อนี่เมย์ก็สนใจแล้วค่ะเป็นการลดความอ้วนโดยการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะนี่มันคืออะไรคะเนี่ยครับก็ต้องเริ่มจากการที่ปกติแล้วครับเวลาที่เราทานอาหารเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มก็ต่อเมื่อกระเพาะเนี่ยเกิดการตึงตัวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบางส่วนที่ถูกใช้ไปโดยการเอาบอลลูนเนี่ยเข้าไปแทนที่เนี่ยการทานอาหารน้อยลงก็ทำให้เกิดกระเพาะตึงตัวได้แบบเดียวกันนะครับทำให้คนไข้หลังจากการใส่บอลลูนเนี่ยสามารถทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็อิ่มได้เร็วขึ้นคุณหมอคะแล้วแม่เข้าใจถูกหรือเปล่าคะว่ากระเพาะเราสามารถยืดหรือหดได้ตามน้ำหนักไซส์ขนาดของกระเพาะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะครับก็ขนาดของกระเพาะเนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นกับน้ำหนักตัวนะครับจริงๆขึ้นกับความสูงมากกว่าน้ำหนักตัวนะครับดังนั้นกรณีที่ปกติแล้วคนที่สูงกว่านะครับมีแนวโน้มที่จะมีขนาดกระเพาะที่ใหญ่กว่าถ้าเทียบกับคนที่ตัวเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็ไม่ได้จำเป็นทุกคนนะครับแต่ว่าเป็นคนส่วนใหญ่เฉยแล้วมีกระเพาะที่ใหญ่กว่านี่ดีหรือไม่ดีคะมันทำให้กินเยอะอ้วนกว่าหรือเปล่าคะหรือยังไงก็มีส่วนนะครับในการที่กระเพาะมีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณอาหารที่เยอะกว่าในการที่ทำให้กระเพาะเนี่ยเกิดความรู้สึกตึงตัวนะครับเวลากระเพาะตึงตัวแล้วก็จะส่งคำสั่งไปยังสมองนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยเราอิ่มละนะครับเราก็จะหยุดเรื่องของการทานอาหารนะครับดังนั้นคนที่ขนาดกระเพาะใหญ่กว่าเลยต้องใช้ปริมาณอาหารที่เยอะกว่าในการที่ทำให้เกิดกระเพาะที่ตึงตัวนะครับค่ะแล้วขนาดของกระเพาะนี่มันเปลี่ยนได้ไหมคะแบบใหญ่ขึ้นเล็กลงหรือครับขนาดกระเพาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขนาดก็จะเป็นไซส์เดิมตลอดอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่แก๊สตริกบอลลูนเนี่ยก็คือการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะทำให้มีพื้นที่น้อยลงทำให้เรากินน้อยลงนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเราจะอิ่มได้ง่ายขึ้นนะครับปริมาณอาหารที่ทานต่อมื้อเนี่ยจะน้อยลงชัดเจนค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้คนที่ใส่เนี่ยทานได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเดิมนะครับก็ขึ้นกับว่าเราปรับขนาดของตัวบอลลูนเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวบอลลูนนี้สามารถปรับขนาดได้นะครับตามต้องการนะครับซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยก็คือเราทำผ่านทางการส่องกล้องนะครับก็คือไม่ใช่การผ่าตัดนะครับคุณหมอคะแล้วเผื่อคุณผู้ชมบางท่านยังไม่เคยได้ยินเรื่องการส่องกล้องอย่างเงี้ยค่ะมันคือต้องใส่เข้าไปทางไหนอะคะครับการส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับเราจะใส่อุปกรณ์นะครับเข้าไปทางปากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่ตรงบริเวณของหลอดอาหารแล้วก็เข้ามาที่กระเพาะอาหารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการวางบอลลูนที่กระเพาะอาหารแล้วเราก็ทําการเติมของเหลวเข้าไปในบอลลูนในขนาดที่เราตั้งใจไว้นะครับโดยที่ปริมาณของเหลวที่เราจะใส่เนี่ยจริงๆเราขึ้นกับขนาดของกระเพาะนะครับแล้วก็ขึ้นกับรูปร่างของกระเพาะของแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอุปกรณ์ออกทางปากนะครับซึ่งคนไข้เนี่ยก็จะไม่มีแผลเป็นนะครับเพราะทุกขั้นตอนเนี่ยก็คือใส่ผ่านทางปากและออกทางปากเช่นเดียวกันอ๋อแล้วต้องใส่ไว้นานขนาดไหนอะคะครับระยะเวลาของการใส่บอลลูนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะใส่ในระยะเวลาประมาณ1ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในระยะเวลา1ปีจะทำให้เกิดเห็นผลในเรื่องของการลดน้ำหนักสูงสุดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของการลดน้ำหนักในช่วง1ปีจะอยู่ที่ประมาณ20กิโล20กิโลใช่ครับแล้วผู้ป่วยที่มีอาการแบบไหนในน้ำหนักตัวเท่าไหร่ถึงจะควรมารับการรักษาในวิธีนี้อะคะครับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆเราจะดูจากค่าดัชนีมวลกายเป็นหลักหรือว่าค่า BMI นะครับโดย BMI ที่เหมาะสมให้เกิดเห็นผลสูงสุดของการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารก็คือมีค่ามากกว่า27นะครับหรือ BMI มากกว่า27นั่นเองนะครับซึ่งการใส่บอลลูนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถลดน้ำหนักของคนไข้ได้ก็สามารถป้องกันภาวะโรคต่างๆที่สัมพันธ์กับเรื่องของน้ำหนักตัวได้เช่นเบาหวานนะครับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงโรคที่มีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวเช่นปวดข้อเข่าปวดหลังก็สามารถช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดผ่านไปปีนึงแล้วเนี่ยเราเอาบอลลูนออกด้วยวิธีไหนอะคะครับหลังจากที่ครบ1ปีแล้วเนี่ยเราก็จะเอาบอลลูนออกนะครับโดยการเอาบอลลูนออกผ่านทางการส่องกล้องกระเพาะอาหารเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะทําการส่องกล้องนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาของเหลวออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอาบอลลูนออกพร้อมกับตัวกล้องที่เราใส่เข้าไปทางปากนะครับดังนั้นทุกขั้นตอนก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็คือจะไม่มีแผลเป็นนะครับแล้วก็ระยะเวลาพักฟื้นค่อนข้างสั้นนะครับสะดวกมากเลยค่ะแล้วเรื่องอย่างเวลาเอาบอลลูนออกไปแล้วเนี่ยคนไข้จะมีอาการแบบโยโย่เอฟเฟคหรือว่าน้ำหนักจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคะครับหลังจากที่เอาบอลลูนออกนะครับตรงส่วนของการโยโย่เอฟเฟคตรงนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
ข้อดีของการใส่บอลลูนก็คือหลังจากที่เอาบอลลูนออกแล้วเนี่ยจะไม่เกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าเกิดเราทานอาหารเยอะเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าเดิมน้ำหนักก็จะคงเท่าเดิมไปตลอดหรือรวมถึงถ้าเกิดเราทานอาหารน้อยลงนะครับหลังจากการใส่บอลลูนแล้วเนี่ยน้ำหนักก็ยังคงลงต่อได้นะครับดังนั้นให้มองว่าการใส่บอลลูนเนี่ยเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่มากกว่านะครับที่จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะต่างๆที่สัมพันธ์กับเรื่องของภาวะที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกตินะครับแต่อันนี้แม่ก็สงสัยอีกนิดนึงค่ะว่าสมมติเราใส่บอลลูนเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเอาบอลลูนออกไปแล้วพื้นที่ที่ว่างเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะคนไข้เขาไม่ต้องกินให้แบบอิ่มเหมือนตอนมีบอลลูนอยู่หรอคะครับหลังจากที่เอาบอลลูนออกไปแล้วเนี่ยครับขนาดกระเพาะเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับก็สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ดังนั้นการทานอาหารทุกอย่างก็จะถือเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับการที่หลังจากที่คนไข้เอาบอลลูนออกไปเรียบร้อยแล้วครับปกติคือขนาดจะเล็กลงเหรอคะใช่ครับก็คือจะขนาดจะเท่ากับก่อนหน้าที่เราจะใส่บอลลูนเพราะว่ากระเพาะของเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะครับเป็นกล้ามเนื้อนะครับที่สามารถปรับให้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นได้หรือว่าเล็กลงได้เช่นเดียวกันเขาเลยบอกบางทีให้ฝึกกินน้อยกระเพาะจะยุบได้อะไรประมาณนี้ครับก็มีผลมากนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราทานอาหารมากติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยจะส่งผลทำให้เราสามารถทานอาหารได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราทานอาหารน้อยติดกันหลายๆวันเนี่ยจะทำให้เราทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากว่ากระเพาะของเราเนี่ยสามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงได้เช่นเดียวกันนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการที่กระเพาะจะปรับเนี่ยครับส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับดังนั้นท่านผู้ชมอาจสังเกตว่าถ้าเกิดเราทานอาหารน้อยติดต่อกันช่วงนึงนะครับเราจะรู้สึกว่าทานอาหารในแต่ละมื้อเราจะอิ่มง่ายขึ้นค่ะโอเคงั้นก่อนจะจบช่วงนี้ไปนะคะแม่ให้คุณหมอฝากอะไรกับเมย์และคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงให้เราไม่ต้องน้ำหนักเยอะถึงขนาดต้องไปใส่บอลลูนดีกว่าครับก็การใช้ชีวิตนะครับที่ทำให้น้ำหนักตัวน้อยนะครับหลักๆคงต้องเป็น2 อย่างก็คือการดูแลทั้งในเรื่องของอาหารที่รับประทานนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับในเรื่องของอาหารที่รับประทานเนี่ยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นของทอดของมันนะครับรวมถึงอาหารที่มีรสชาติหวานมากเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยคงมุ่งเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง 3-5 วันนะครับครั้งหนึ่งอย่างน้อย30นาทีนะครับก็จะทำให้ทั้งได้ทั้งสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็ได้ทั้งกล้ามเนื้อที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อในด้านต่างๆของร่างกายก็ดีนะครับดูเหมือนว่าการกินดีและการออกกำลังกายนี้จะเป็นยารักษาทุกโรคได้เลยจริงๆนะคะใช่ครับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆได้ความรู้เยอะเลยค่ะขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะคะเมย์ขอขอบคุณโรงพยาบาล World Medical ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเมย์และรายการ Happy Healthy by Miss Happy Diet ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ News 18